สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะที่กศน.อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาได้มีการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นค่ะเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจนะคะได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพและเลี้ยงครอบครัวได้ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวนะคะจะมีความน่าสนใจอย่างไรขณะนี้ท่านผู้อำนวยการกศน.อำเภอปักธงชัยคุณบุญยงครูศรีท่านจะมาให้ความรู้แล้วก็ให้รายละเอียดกับเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าวนะคะกับเราขณะนี้ท่านอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการคะสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมนายบุญยงครูศรีผู้อำนวยการกศน.อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับผมค่ะท่านผู้อำนวยการคะก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้ท่านผู้อำนวยการนั้นอธิบายถึงหลักสูตรท้องถิ่นที่ทางกศน.อำเภอปักธงชัยนั้นจัดทำขึ้นมาว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างค่ะครับผมก่อนอื่นผมอยากนำเรียนสั้นๆครับอย่างนี้ครับหลักสูตรท้องถิ่นปักธงชัยเนี่ยเกิดขึ้นจากความที่เรานั่งคิดกันว่าในอำเภอปักธงชัยในปกติเนี่ยเขาจะมีคำขวัญก็เรียกว่าคำขวัญ นะครับท่านครับค่ะคำขวัญ นี่กว่าที่ได้คำขวัญมาเนี่ยเขาคิดกันนานมากนะครับเป็น10-20ปีอะแล้วคำขวัญนี่จะอยู่กันยาวนานคำขวัญนี่ถ้าเราคิดว่าถ้าเราแปลความคิดเขาเนี่ยแสดงว่ามันเป็นของดีของอำเภอนั้นๆท่านจะสังเกตว่าทุกอำเภอในประเทศไทยจะมีคำขวัญในแต่ละอำเภอเพราะเราถือว่าคำขวัญนี่ถ้าจะเปลี่ยนอีกด้านหนึ่งเนี่ยคำขวัญคืออัตลักษณ์ของอำเภอนั้นคือเป็นความดีงามของอำเภอนั้นเขาปักธงชัยเนี่ยก็จะมีคำขวัญอยู่คำขวัญเขาบอกว่าลำพระเพลิงน้ำใสผ้าไหมเนื้องามข้าวหลามนกออกถั่วงอกวังหนีมีตะคุมันจะมีอยู่5คำค่ะอันแสดงว่าทั้ง5เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีงามแล้วก็เป็นเรื่องที่ชาวปักธงชัยชุมชนปักธงชัยทั้งหมดเขาถือว่าเป็นจุดดีจุดแข็งของเขาเพราะงั้นส่วนที่กศน.มานั่งทำโครงการมานั่งทำโครงการเริ่มหลักสูตรท้องถิ่นปักธงชัยเนี่ยเราก็ได้มีการไปสำรวจครับเราไปถามชาวบ้านว่าคืออาชีพเนี่ยเราควรจะทำอาชีพอะไรดีตามยุทธตามยุทธศาสตร์การทำงานของกศน.ในเรื่องอาชีพก็ส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านก็มีความคิดก็หลากหลายแต่ส่วนหนึ่งซึ่งคิดและตรงกับที่เราคิดเนี่ยเขาอยากจะอนุรักษ์อาชีพเก่าๆด้านเดิมของเขาเนี่ยซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะสูญหายไปซึ่งอาชีพที่เขาต้องการอนุรักษ์เนี่ยมันก็เกิดจากคำขวัญทั้ง5เรื่องนะครับเราก็เลยเอามานั่งคิดกับชาวบ้านผู้นำชุมชนกรรมการสถานศึกษาแล้วก็ครูผู้สอนวิทยากรแล้วก็ผู้บรรยายต่างๆเรามานั่งคุยกันเราก็เลยตั้งชื่อหลักสูตรกันขึ้นมาได้5หลักสูตรครับผมค่ะหลักสูตรที่1จากลำพระเพลิงน้ำใสเนี่ยเราก็ใช้คำว่าวิถีชีวิตลุ่มน้ำลำพระเพลิงนะเรื่องนี้วิถีชีวิตลุ่มน้ำลำพระเพลิงเนี่ยเราก็พูดตั้งแต่ว่าความเป็นมาของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในลุ่มน้ำลำพระเพลิงเนี่ยเขาใช้วิถีชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นทำอย่างไรมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอย่างไรนับถือศาสนาอย่างไรการดูแลรักษาเพราะว่าเขาอยู่ส่วนใหญ่คนที่อยู่ตามลุ่มน้ำลำพระเพลิงเขาอยู่กับการเกษตรนะครับการบำรุงรักษาการดูแลเขาทำอย่างไรส่วนที่สองผ้าไหมเนื้องามเราก็ผ้าไหมเนื้องามเนื่องจากอำเภอปักธงชัยเนี่ยมีบริษัทจินกำสันที่เป็นบริษัทที่ใหญ่ทำเรื่องผ้าไหมซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกและไม่ใช่ประเทศนะนั่นเราก็ไม่ไปจับเรื่องผ้าไหมหลักๆแต่เราก็ไปคิดกันว่าเอ๊ะอย่างนั้นเราเอาเรื่องไอเศษผ้าไหมที่มันเหลือเนี่ยเราก็เลยมาทำหลักสูตรการประดิษฐ์ของที่เราลึกจากผ้าไหมปักธงชัยนะค่ะคือเป็นกระเป๋าบ้างเป็นพวงกุญแจบ้างเป็นที่ระลึกเวลาเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อจะเป็นของฝากเขาไปอันนี้เราก็คิดเป็นหลักสูตรที่สองค่ะหลักสูตรที่สามเนี่ยค่ะซึ่งเราก็พูดตรงๆเลยครับว่าข้าวหลามนกออกข้าวหลามนกออกนี่เป็นข้าวหลามสมัยดั้งเดิมเป็นสูตรดั้งเดิมครับข้าวหลามต้องบอกเป็นข้าวหลามที่ไม่หวานเกินไปไม่มันเกินไปกินแล้วอร่อยเพราะข้าวหลามต้องบอกจุดดีของเขาเนี่ยก็คือไม่ไผ่ที่เขามาทำเป็นไม่ไผ่ที่เป็นไม่ไผ่โดยเฉพาะของเขาถ้าจะเห็นนะครับถ้ากินข้าวหลามเนี่ยพอปอกตัวข้าวหลามมาเนี่ยมันจะมีเยื่อไผ่ติดมาแต่บางข้าวหลามเนี่ย
จะไม่มีเยื่อไผ่ติดออกมาเลยนะอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยเป็นความพิเศษของเขาครับอันนี้เป็นสูตรเฉพาะของเขาเพราะสูตรเฉพาะของเขานี่นอกจากที่เขาจะเอาข้าวเหนียวมาทำมันมีสูตรของเขานี่เขายังมีสูตรในเรื่องของการไปหากระบอกไม้ไผ่ที่จะมาทำข้าวหลามต้องเป็นไม้ไผ่ชนิดไหนนี่เป็นสูตรเฉพาะของเขาครับค่ะอาจารย์คะตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะหลักสูตรที่4กับหลักสูตรที่5นี่เป็นหลักสูตรอะไรบ้างคะหลักสูตรที่4คือเรื่องการเพาะและดองถั่วงอกวังหมีค่ะอันนี้ถั่วงอกวังหมีเป็นถั่วงอกที่เขาโด่งดังเขาทำเป็นถั่วงอกแบบดั้งเดิมแต่จริงๆสิ่งที่เด่นของเขาคือความคลีนคือความสะอาดคือความมันไม่มีสารปนเปื้อนมันเป็นการทำแบบชาวบ้านจริงๆนะครับหลักสูตรสุดท้ายครับเป็นหลักสูตรที่เราเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่ชัดเจนที่แล้วก็ทำเป็นรายได้เป็นร่ำเป็นสันเลยคือการทำหมี่ตะคุปักธงชัยค่ะหมี่ตะคุปักธงชัยเนี่ยเป็นหมี่ตะคุที่มีจุดเด่นคือเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่ใส่สารพิษแต่หลักสูตรการทำหมี่ตะคุพร้อมน้ำปรุงรสเลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราทำหมี่เราต้องเตรียมอุปกรณ์ที่แยกตอนนี้เขาไม่ต้องทำแล้วเขามีน้ำปรุงรสมาพร้อมเลยค่ะอันนี้เป็น5หลักสูตรที่เราทำครับผมซึ่ง5หลักสูตรนี้ถือว่ามีที่มาที่ไปนะคะแล้วก็มีความน่าสนใจเลยทีเดียวและถ้าผู้ที่สนใจค่ะอยากจะดูรายละเอียดหรือจะเข้าไปดูหลักสูตรล่าสุดเห็นว่าทางกศน.อำเภอปักธงชัยได้มีการทำ QR code ขึ้นมาตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เรานำ QR code นั้นไปวางไปแขวนแล้วก็ไปแปะไว้ค่อนข้างเยอะครับคือ QR code ตรงนี้จะมีอยู่2ส่วนครับส่วนที่1เนี่ยมันจะเป็น QR code ที่ใครอยากรู้เรื่องหลักสูตรท้องถิ่นปักธงชัยเนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยก็จะมีคนมาขอเราจะต้องมาปริ้นให้มาทำอะไรให้ตอนนี้เราไม่ต้องครับเราใช้ QR code คือใช้ QR code ท่านยิง QR code แล้วท่านก็สามารถเอาไปปริ้นได้เลยนะครับสะดวกสบายมากส่วนที่2เนี่ยครับส่วนที่2เนี่ยเราทำต้องทำอีกส่วนนึงคือการไปถ่ายทำเป็นวิดีโอเพื่อที่ใช้ออกในทาง YouTube เช่นการทำมีตะกุปักธงชัยเนี่ยคุณจะผัดยังไงมันมีสูตรของมันครับผัดยังไงให้มันเหนียวนุ่มให้มันอร่อยเนี่ยคุณสามารถดูจากมีทัศน์วิดีโอนี้ผ่าน YouTube ได้เลยนะมันใช้คิวอาร์โค้ดไปยิงตัวนี้ได้เลยตอนนี้เรากำลังพัฒนาขึ้นครับตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการพัฒนาอยู่ครับค่ะก็ส่วนตอนนี้ในภาคเรียนนี้เราก็จะขยายผลออกไปเพื่อที่จะให้ชาวบ้านนั้นได้อนุรักษ์ในส่วนที่เขาตามที่เขาต้องการครับผมค่ะขอบคุณคุณท่านผู้อำนวยการกศน.อำเภอปักธงชัยอย่างสูงนะคะคุณบุญยงครูศรีขอบคุณค่ะครับผมครับสวัสดีครับผมครับ